ทางทหารแต่ว่าคนที่ว่ามาครอบครองทำประโยชน์ตรงเนี้ยก็ต้องดำเนินคดีดำเนินคดีคือคนที่มาครอบครองทำประโยชน์ตรงนี้เพราะว่าทางชาวบ้านที่มาเที่ยวเขาไม่ได้มายึดถือครอบครองก็สามารถเดินผ่านไปผ่านมาได้นะก็คือสามารถจะขึ้นเฝ้าออกอะไรได้ก็มาได้การเต็นท์นอนอย่างนี้ได้เนี่ยโดนก็พบคนหมายต่อไม้มันไม่ได้ห้ามไม้ที่เราแจ้งความปุ๊บทางตำรวจก็จะออกหมายเรียกคนที่เกี่ยวข้องใช่และส่วนกิจกรรมเนี่ยเราได้ห้ามเพื่อนวันนี้ไหมพี่ที่จริงมันทำมันไม่ได้แล้วล่ะไอ้ตัวเนี้ยระหว่างเนี้ยแต่ถ้าเขาไปทำที่อื่นก็เป็นสิ่งของเขาถ้าเข้ามาเนี่ยใครเป็นผู้ครอบครองที่เรียกว่าเขาพาดพิงตำรวจเขาก็ต้องมาจับครับสมัยแยกไม่ไปนะอันนั้นเป็นกระบวนการสอบสวนก็เคยมีการออกหมายเรียกก่อนอันนี้เป็นพนักงานสอบสวนนะสอบสวนเขาต้องออกหมายเรียกเพราะว่าตอนนี้ตัวเขาไม่อยู่ในเมื่อปิดพื้นที่แล้วพี่ขึ้นมาได้ไหมเรียกมาคุยก่อนที่จริงมันต้องเข้ามาทำไม่ได้เราคุยกฎหมายอะไรจะไม่ได้ถ้าเข้ามาก็ต้องถูกจับต้องเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแล้วหลังจากนี้จะมีการป้องกันยังไงก็เราก็ต้องเข้ามาดูในพื้นที่ย้ายใครเข้ามาถ้าเข้ามาก็ต้องไปแจ้งตำรวจแล้วเราแจ้งความไปแล้วแต่ใครเข้ามาก็คือหน่วยในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ต้องมาตรวจสอบถ้าใครเข้ามาทำประโยชน์เนี่ยก็ต้องไปแจ้งพนักงานสอบสวนให้เขาเข้ามาได้แจ้งความที่สภอะไรพี่น้องปิงน้องปิงใช่ไหมเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวเสร็จตรงนี้รวมเอกสารได้ทั้งหมดแล้วก็แจ้งความเลยลงแจ้งความอันดับแรกคือตรวจยึดใช่แจ้งความก่อนแจ้งความตอนนี้เราจับพิกัดจำนวนพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็ตกลงมีการเดี๋ยวทำบันทึกแล้วก็เดี๋ยวจะมอบให้ทางหัวหน้าชุดเขาเข้าไปดำเนินการผมมัวจะถามก็เมื่อเราแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ต้องพ้นต้องห้ามอยู่ก็พอห้ามทำไม่หยุดเป็นขาแล้วก็ขึ้นมาไปกันเยอะเมื่อเช้าครับว่าตามกฎหมายก็เป็นอย่างนี้ประชาชนก็ทำแต่เจ้าบ้านเราไปตรงนี้ไปฝากกันน่ะชื่อนายท่านใช่ไหมคือมีบุคคลที่จะแจ้งความแล้วดำเนินการแล้วเรามีแล้วเราไปสอบถามไปเบื้องต้นกี่คนนะพี่วันนี้ที่จะแจ้งความกี่คนนะก็วันนี้น่าจะเป็นคนเดียวก่อนชื่อในการสอบสวนมันจะพาดพิงไปถึงใครเนี่ยอันนี้เรื่องของพนักงานสอบสวนละคือชื่อก็ถามที่เดี๋ยวรู้ไปที่สถานีเรียนรู้เลยเดี๋ยวแจกหมดละเดี๋ยวบันทึกเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกเดี๋ยวดูในบันทึกคนที่มาเที่ยวครอบครองที่นี่ไอ้คนที่มาเที่ยวมันมาเที่ยวได้มาเที่ยวมาทำอะไรอะไรแต่ว่าคนไม่ได้มาครอบครองจะถ่ายอะไรเปล่าก็ไม่รู้นะก็ไม่ค่อยรู้แต่ข่าวเขาว่าวันที่17เนี่ยเขาจะมีงานที่17เนี่ยนะเด็กก็ไม่รู้งานอะไรก็จะมีอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วเขาบอกอะไรมีมนุษย์ต่างดาวอะไรแถวนี้มันเขามีเขาคนเขาที่อื่นเขามาขึ้นดูเขาว่ามีกันนะแต่ฉันอยู่เนี่ยก็ไม่เคยขึ้นไปไม่อะไรเขาว่าขึ้นไปดูก็เห็นเขามีกันเขาแบบเขามีอะไรดูอ่ะคงมีจริงหรือยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ถ้าเราเองนี่เคยเจอเคยเชื่อไม่เคยอะไรเลยแต่คนที่อื่นเขาดูกันดูนักข่าวเขาว่าเห็นมีมนุษย์ต่างดาวอะไรต่ออะไรแต่ก็พี่ก็ไม่เคยขึ้นไปเนาะไม่เคยขึ้นไปอยู่ไกลก็จริงไม่เคยขึ้นไปเลยจริงๆเลยเนี่ยก็จะขึ้นก็ไม่เคยได้ขึ้นไปต่อไรคนเฒ่าคนแก่ที่นี่ก็ไม่เคยเจอไม่เคยขึ้นไปมีแต่คนที่อื่นเข้ามานะไกลๆทั้งนั้นน่ะเห็นรถใหม่ๆดีๆทั้งนั้นมานะไกลๆทั้งนั้นน่ะ